วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมกานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสีเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตละลายประมาณ1/4ของแก้วพักจนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและนมสดคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะตักวุ้นนมลงบนวุ้นสีเขียวที่ทรงตัวแล้วเล็กน้อยพักจนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำแตงโมลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟกดช็อกโกแลตชิพลงด้านในแก้วเสิร์ฟให้คล้ายเมล็ดแตงโมจากนั้นใส่วุ้นแตงโมลงในแก้วพักจนวุ้นทรงตัวตกแต่งด้วยแตงโมและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก